ซาฟู้ดกรุ๊ปเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังเป็นบริษัทน้องใหม่เพิ่งเกิดได้จริงๆก็ 4-5 ปีแต่การเกิดของซาฟู้ดเนี่ยจริงๆมันก็เกิดอยู่บนพื้นฐานของคนที่รู้เรื่องธุรกิจแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นการเจริญเติบโตของเขาในปีแรกเนี่ยยอดขายแค่ประมาณสักหลักร้อยล้านผ่านมา5-6 ปีตอนนี้ยอดขายเข้าแต่ว่าสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 2,400 ล้านมันเกิดจากคนที่รู้เรื่องแล้วมาทำมันเป็นทีมงานที่มีความเข้าใจในธุรกิจนี้แล้วมาทำซึ่งผมเองจริงๆก็ได้คุยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยกันกับคุณศักดาก็ร่วมกันทำกันมาในระยะเริ่มต้นนี่ก็ให้คุณศักดาเขาเป็นคนรันทั้งหมดเพราะเขาเป็นในทีมที่ว่าเขาเป็นนักลงทุนแล้วให้เขาได้สัมผัสจริงๆเขาก็รู้เรื่องอยู่แล้วแหละเพราะเคยทำงานร่วมกันมาก็รู้จักกันมาหลายปีพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ Starfood มันต้องโตเรามีเป้าหมายที่ยอดขายเนี่ยประมาณสัก 8,000 ถึง 10,000 ล้านเราก็จะเอาบริษัท Starfood เนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์การที่จะไปให้ถึง 8,000 ถึง 10,000 ล้านบาทได้มันก็ต้องเกิดจากการขยายงานการขยายงานปัจจุบันเนี่ยตัวเลขทำยังไงมันก็ไปไม่ถึงอันที่2เนี่ยองค์กรมันเดินมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยเราต้องเติบโตต่อไปในการเติบโตต่อไปมันก็ต้องมีการขยายงานมากขึ้นตั้งแต่แพลนที่จะเพิ่มโรงเชือดไก่เพื่อส่งออกอีก1โรงนะซึ่งต้องใช้เงินลงทุนอีกประมาณใน 4-500 ล้านการที่จะต้องขึ้นโรงงานสัตว์อีกโรงที่เอามาใช้ในธุรกิจของการเลี้ยงไก่หรือการเลี้ยงสัตว์ของเราโดยที่เราสามารถควบคุมคุณภาพของมันได้อันนี้ก็อีกยูนิตหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่ซึ่งเราต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 4-500 ล้านเหมือนกันนะซึ่งมันได้เริ่มไปแล้วอย่างโรงงานสัตว์ได้เริ่มไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้แล้วก็คาดว่าต้นปีหน้าคือต้นปี64เนี่ยน่าจะเสร็จเรียบร้อยส่วนโรงเชือดไก่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้ได้ซื้อที่แล้วนะแล้วก็เตรียมตัวที่จะพัฒนาขึ้นมาก็จะใช้เวลาประมาณสัก 14-15 เดือนส่วนโรงปัจจุบันเนี่ยเราก็เมนเทนไว้เพราะตอนนี้โรงที่โรงเชือดปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยมันก็เต็มแคปแล้ววันหนึ่งก็ 95,000 ถึง 100,000 ตัวต่อวันเพราะฉะนั้นแพลนเฉพาะเรื่องไก่2ตัวนี้ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็ต้องลงทุนเป็นเงิน 700-800 ล้านสำหรับด้านหมูเนี่ยเราก็มองว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันน่ากลัวแต่อย่างที่บอกเราอยู่ในธุรกิจนี้มานานเรามีมุมมองในเรื่องหมูเนี่ยค่อนข้างจะเป็นมุมบวกสำหรับผมนะใครเป็นมุมลบผมไม่รู้แต่ผมเนี่ยมองเป็นมุมบวกมุมบวกของหมูเนี่ยถ้าเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งในธุรกิจอันนี้เราก็ทำได้แล้วผมก็มองว่าหมูเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ดีอีกธุรกิจหนึ่งในปศุสัตว์ในเมืองไทยซึ่งในปี2564เนี่ยเราก็แพลนที่จะขึ้น PS Farm พ่อแม่พันธุ์สัก 20,000 แม่นะมันจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรเพิ่มขึ้นมันมีความจำเป็นที่ต้องใช้ระบบการทำงานที่แข็งแรงคืออะไรก็ตามที่เราเติบโตแล้วเนี่ยไม่แข็งแรงมันเป็นความเสี่ยงแข็งแรงยังไงคืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณบริหารจัดการภายในให้แข็งแรงได้สิ่งที่ผมมองไว้คือคุณต้องโลลิสให้ได้ก่อนนะคุณต้องโลคอสให้ได้คุณต้องโลลอสให้ได้ผมก็เชื่อว่ามันช่วยกันไปได้นะด้วยทฤษฎีที่เราคิดจะทำแค่คิดเราไม่ได้นะผมจะลงมือปฏิบัติเพราะผมยึดหลักว่าพูดดีคิดดีฝันดีอะไรก็ตามนะฟังดีแล้วก็ตามมันไม่เท่ากับลงมือปฏิบัติให้ได้และให้ดีสุดท้ายมันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติStarfood เนี่ย
จะเป็นน้องใหม่ไฟแรงแต่เป็นน้องใหม่ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็อยู่ในร่างของคนเก่าเท่านั้นเอง